านีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย 106.75 เรดิโอไทม์เมืองระยอง 103.75 บ้านเพเรดิโอ 101.5 วทท.บ้านนาอำเภอแกลง 97.5 และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลง 102.25 เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลางดร.อาทิตย์อุไรรัตน์โพสต์เศร้าใจจีนวิจารณ์การศึกษาไทยห่วยแตกกองสลากพร้อมออกหวยชุดรวม5ใบขาย400ชัดชาติสิทธิพันธ์ชี้ระยองต้องเปลี่ยนเป็นเมืองสะอาดรับความคึกคักตลาดสังหาริมทรัพย์ดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาอยู่ระยองลดอุตสาหกรรมทบหม้อข้าวตำรวจล่ารายชื่อยกเลิกแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรยื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจค้นโรงงานเมจิกสกินเป็นแค่บ้านจัดสรรพิธีกรดังกะละแมเปิดใจแค่ทำหน้าที่พิธีกรแฉอาหารเสริมในไทย 40% ไร้มาตรฐานบางยี่ห้อใส่สารตั้งต้นยาบ้าหมอแสงเดือดเรื่องมากอาจแจกยาเป็นเดือนสุดท้ายอาจารย์หมอมาเองอธิบายชัดทำไมยาหมอแสงไม่มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งนักอนุรักษ์ปักหลักนั่งถือศีลอดหน้าศาลอุทธรณ์ภาค5ดีนิติพงษ์แนะคืนศรัทธาอย่าเสียดายบ้านป่าแวงทบเถอะโผล่อีกโกงเงินคนจนปปท.พบหลักฐานชัดเบิก 60,000 ให้ชาวบ้าน 30,000 ปปง.หอบหลักฐานทุจริตเงินทอนวัดแจ้งกองปราบองค์การต้านคอร์รัปชันฮือยื่นนายกปกป้องพงพรดำเนินคดีไม่เว้นพระผู้ใหญ่แก๊งเงินกู้เหิมหนักไปทวงหนี้แต่ไม่เจอข่มขืนลูกสาวแทนฟังชัดๆบิ๊กตู่ย้ำกับทูตยุโรปเลือกตั้งตามโรดแมพวิษณุเครืองามอัดวัชระเพชรทองกล่าวหารัฐระดมงบ 40,000 ล้านตั้งพรรคหนุนทหารพูดไม่จริงผิดกฎหมายจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกเสมอว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายหลายคนหลายหลายทางด้วยความร่วมมือปลองดองกันปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในใจคนไทยตลอดกาลสวัสดียามเช้าครับได้เวลาสื่อกลางครับเวลาของข่าวประจำวันเรียนท่านผู้ฟังไว้ทุกวันนะครับสมัยก่อนเราก็ฟังกันทางวิทยุปัจจุบันฟังทางอินเทอร์เน็ตหลายช่องทางครับทางเว็บไซต์ rayong.fm.com ทางtkc56.blogspot.com
www.radiotham.com ฟังทาง Facebook Live และถ้าตื่นสายฟังไม่ทันยังย้อนกลับไปฟังได้ทาง YouTube Channel รุ้ง8สีเรียนท่านผู้ฟังไว้นะครับหลังจากนี้ผมจะลบรายการทิ้ง1วันหลังการออกอากาศนะครับเพื่อมันจะได้มีรกอยู่ใน Facebook แล้วก็ท่านผู้ฟังไปฟังได้ในเฟซในเพจรุ้ง8สีของ Facebook ก็ได้นะครับเพจ Facebook ผมเนี่ยมันจะมีเพจรุ้ง8สีจะไปอยู่ตรงนั้นครับวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดี26เมษายน2561วันขึ้น12ค่ำเดือน6ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2018วันนี้เป็นวันอุบาทตามกาลโยกเวลาดีวันนี้เริ่มตั้งแต่ 8:40 ไปจนถึงประมาณบ่ายโมงตอนค่ำๆจะอยู่ในที่ชุมชนสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้วันนี้ในอดีตวันที่26เมษายนย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2127สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งขณะนั้นยังทรงเป็นพระอุปราชได้ทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแครงหลังจากที่ทราบข่าวการคิดไม่ซื่อของพม่าที่จะใช้กองกำลังของพระยาเกียรติพระยารามบทสังหารกองกำลังของพระองค์ที่จะยกไปช่วยพม่าตีเมืองอังวะวันนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงประกาศอิสรภาพรินน้ำราดลดเหนือแผ่นดินประกาศว่านับจากนี้ไปอยุธยากับผงสาวดีไม่ได้เป็นไมตรีต่อกันตราบชั่วกัลปาวสานวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2431ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันเกิดของโรงพยาบาลวังหลังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชนม์เหมือนไปทรงเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลวังหลังหรือปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชครับวันที่26เมษายนเมื่อปีพ.ศ.2436ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งสภากาชาติไทยแต่ณเวลานั้นเรียกชื่อว่าสภาอุณาโลมแดงวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2529หลายคนยังไม่ลืมครับเป็นวันที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับต้องเท่าความนิดหนึ่งว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียณเวลานั้นโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ยูเครนเกิดระเบิดขึ้นกัมมันตรังสีได้แพร่ไปใน3เกือบ4ล้านตารางกิโลเมตรในทวีปยุโรปองค์การอนามัยโลกสรุปผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนั้น6ล้าน6แสนคนผมเคยเดินทางเข้าไปที่นั่นหลังการระเบิดได้ประมาณสัก 7-8 ปีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังถูกรักษาไว้อย่างนั้นนะครับไม่มีใครไปแตะไปต้องอะไรได้เพราะว่ากัมมันตรังสีนั้นยังอยู่เป็น100ปีที่โรงงานแห่งนั้นซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นเมืองร้างไปเลยยังดีที่บ้านเราเคยคิดจะทำแต่ว่าก็เลิกไปหลังจากที่เกิดโรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นเกิดระเบิดขึ้นนะครับเกิดรั่วไหลขออภัยไม่ได้เกิดระเบิดจากเหตุของแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นก็เลยพลอยทำให้โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหยุดชะงักไปเลยครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ขอจงมีแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตท่านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขกว่าเก่าสุขกายสบายใจวันนี้เป็นวันเกิดของคุณชุติการมั่งคั่งหรือ
คนเมืองแกลงรู้จักกันในนามมาดามเมืองแกลงเป็นประชาสัมพันธ์คนเก่งของเทศบาลแกลงนะครับก็ขอให้เป็นความสุขเยอะๆสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญวันนี้มากับสำนวนไทยที่ว่านิ้วด้วนได้แหวนฟังดูแล้วชัดเจนเลยนะครับไม่รู้จักไปทำไมได้สิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์กับตัวเองนิ้วด้วนได้แหวนนิ้วด้วนไม่ควรใช้ให้งานหนักได้แหวนรักต้องหักใจให้สนิทรู้กำหนดอดใจไม่หวนคิดจะเฉยคิดได้แต่ไร้ทางเปรียบเหมือนไก่ได้พลอยคอยเรือนแหวนกลับดูแคลนคุณค่าพาเหินมางไม่เห็นคุณกลับหุนหันพลันทิ้งขว้างทุกสิ่งอย่างย่อมมีค่าถ้ารู้จริงผมไปเปลี่ยนกลอนอาจารย์เขาซะแล้วนะครับกลับดูแคลนคุณค่าพาเมินหมางอ่านเป็นเหินห่างตัวมันเล็กอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับวันนี้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยๆที่อยู่ใกล้ตัวเราสลัดไดรู้จักนะครับสลัดไดต้นก็มันจะเป็นไม้ตระกูลกระบองเพชรนี่แหละครับมีน้ำหนามหน่อยแกงกับปลาไหลอร่อยนักมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างลองฟังอาจารย์ประวิตรแม่นหมายบอกครับสลัดไดต้นตายได้แก่นกะลำพักสมุนไพรไทยประจักษ์รสเฟื่อนขมแก่นบำรุงหัวใจใช้ขับลมสับแก่นต้มแก้ไข้ไอข้ามปียางทำยาลูกกลอนแก้ท้องมารแต่โบราณใช้ยางรักษาฝีหั่นใบแกงเผ็ดเนื้ออร่อยดีสรรพคุณมากมีเหลือพรรณนาขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ยงยุทธขออภัยอาจารย์ผ่านไปเห็นชื่ออาจารย์ยุทธก็เลยไปอาจารย์ยุทธไม่หน่อยอาจารย์ประวิตรแม่นหมายแล้วก็อาจารย์สมนึกคงเจริญครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับท่านฟังส่งข่าวถึงผม2ช่องทางนะครับส่งทาง Facebook Live แต่ผมตอบไม่ได้นะครับไปแตะไปต้องอะไรไม่ได้เลยได้อย่างเดียวก็คือหลังจากจบรายการแล้วถึงจะตอบได้แต่ถ้าจะเป็นส่วนตัวก็ส่งทาง LINE ID LINE ผม0800947272ครับขอบคุณทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านมานพเกษราที่คุณอยู่ที่เขาชะเมาท่านมาคุณมาดามเมืองแกลงบอกชัดมากแล้วก็เนี่ยครับคุณแม่ชื่อเท่นะคิดว่าดีมึงก็ทำต่อไปชื่อนะก็เป็นนามแฝงนะครับบอกวังจันทร์ก็ชัดคุณพี่ปราณีเจียกริยาอยู่ที่เกาะใต้นิวซีแลนด์บอกเน็ตดีแล้วฟังได้ชัดเจนดีขอบคุณอาจารย์ยงยุทธปทุมยศครับแล้วก็พี่ยุทธอีกท่านหนึ่งบอกเมื่อวานโดนพายุเต็มๆอยู่ที่ศรีสะเกษก็รับฟังอยู่ที่นั่นนะครับขอบพระคุณมากผมไปคุยข่าวเลยครับวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะ24ชั่วโมงจากนี้ไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับมันจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าไม่ต้องไปสะบานก็ผ่าได้มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ระวังอันตรายด้วยนะครับเรื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทางอีสานแล้วเราก็จะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ภาคเหนือร้อยละ60เลยครับมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด36ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ลูกเห็บตกหลายจุดอุณหภูมิสูงสุด34ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่แทบจะทั้งภาค 40% อุณหภูมิสูงสุด36ภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ60ของพื้นที่ลมกระโชกแรงไล่ตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด35ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้พายุฤดูร้อนเข้าเสริชาครับที่ตำบลหนองขามเสาไฟฟ้าหักโค่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินตองโดนสวยกว่าเพื่อนครับพายุพัดแล้วก็ต้นไม้หักโค่นทับรถเก๋งที่จังหวัดอุดรธานีพายุลูกเห็บพัดถล่มที่อำเภอน้ำโสมอุดรเป็นพายุฝนลมแรงตกลงมาก่อนที่จะตามด้วยลูกเห็บพัดกระหน่ำอยู่ประมาณสัก30นาทีก็รถพังเสียหายกันไปหลายคันหลังคาบ้านสิครับบ้านที่ไม่แข็งแรงนักโดนพายุลูกเห็บหลังคาบ้านทะลุนับร้อยหลังไฟฟ้าดับนายอำเภอสั่งแล้วเช้านี้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเข้าไปช่วยกันโดยเร็ว30นาทีที่ว่าเนี่ยครับปรากฏว่าชาวบ้านเห็นเต็มไปหมดแล้วนะครับก็คือไอ้ลูกเห็บซึ่งผมดูตามภาพดูตามคลิปวิดีโอนี่ก็เม็ดใหญ่อยู่นะครับเพราะนั้นพืชผักผลไม้ก็ถือว่าเสียหายเยอะที่แม่ฮ่องสอนเมื่อวานนี้ก็โดนแต่ไม่ใช่โดนพายุลูกเห็บนะครับโดนไฟป่าซึ่งผมว่าจริงๆมันไม่ใช่ไฟป่าหรอกไอ้โบราณที่บอกว่ากอไผ่เสียสีกันต้นไม้เสียสีกันเป็นไฟมนุษย์นี่แหละครับเป็นคนทำให้เกิดเมื่อวานนี้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ทั้งในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปางมะผ้าซึ่งหน่วยงานดับไฟป่าของรัฐแล้วก็ราษฎรชาวบ้านต้องช่วยกันออกไปดับไฟป่าบางแห่งดับได้บางแห่งไม่ไหวครับและแน่นอนว่าฝุ่นละอองจะพุ่งสูงกว่าเดิมแน่นอนหลายจุดมากครับที่แม่ฮ่องสอนแต่เมื่อวานนี้จากนี้ไปเราจะได้ยินไฟป่าที่นั่นไฟป่าที่นี่ภาคเหนือจะเต็มไปด้วยหมอกควันผมเคยเสนอบอกว่าทำไมเราไม่ใช้องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะบอกให้เขาช่วยดูแลยังไงหรือจะขาดโทษกันไปถ้าตำบลไหนมันมีไฟป่าเกิดขึ้นจะงดไอ้นู่นตัดไอ้นี่ก็ว่าไปให้ช่วยกันดูแลแล้วก็เอาจริงเอาจังกับคนที่ก่อไฟจุดไฟเผาป่าเนี่ยนะครับมันเป็นทุกปีมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วล่ะเรื่องต่อไปนี้เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นคุณพี่ปราณีขออภัยเอ่ยชื่อท่านบ่อยหน่อยพี่เขาก็ส่งมาทาง LINE ไอ้ผมก็เลยไปเปิดดูใน Facebook ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์แล้วก็ถูกลบไปแล้วเมื่อมันถูกลบไปแล้วนี่ผมจึงไม่ยืนยันว่ามันเป็นของดร.อาทิตย์จริงไหมแต่ต้องฟังไว้ก็ดีนะครับในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแล้วก็บอกว่าแนวหน้าก็บอกด้วยว่าFacebook นี้ไม่สามารถดูได้ต่อไปแล้วอาจจะถูกลบออกไปจากระบบหรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอาจจะเปลี่ยนไปแต่น่าสนใจตรงนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานเลยหลายวันแล้วนะเขาบอกว่าดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้โพสต์ใน Facebook อาทิตย์อุไรรัตน์ระบุบอกว่าจีนวิจารณ์การศึกษาของไทยจีนรักไทยจริงใจวิจารณ์การศึกษาของไทยแบบตรงๆอ่านแล้วเศร้าจังเอาลองฟังดูจริงไม่จริงผมไม่รู้นะการศึกษาไทยในมุมมองของจีนห่วยสุดๆอันนี้เขาเขียนไม่ได้ผมพูดนะตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 1. สถานทูตจีนเขียนรายงานเป็นภาษาจีนระบุการศึกษาบ้านเราเน้นแต่ด้านศิลปศาสตร์นิติรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การตลาดบริหารธุรกิจซึ่งจบมาแล้วไม่มีงานทำความรู้กระจอกสักแต่ให้มีใบปริญญาไม่ได้สร้าง value added ขออภัยกระแอมกระไอด่วนคือมันแทบจะไม่มีการวิจัยอะไรการวิจัยแทบจะเป็นศูนย์อดีตเอกอัครราชทูตจีนบอกว่า25ปีที่ผ่านมาไทยผลิตยางยังไงก็ยังทำแบบนั้นไม่สร้างมูลค่าเพิ่มทำเป็นยางรถยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์อะไรเองไม่เป็น
สร้างคิดอะไรไม่ได้ก็หมายถึงขายน้ำยางอยู่ไงก็อยู่งั้นขายต้นยางอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้น 2. มหาวิทยาลัยไทยรวมไปถึงธรรมศาสตร์จุฬากิจกรรมเล่นเต้นลีดโชว์หล่อสวยแต่โง่ไม่มีการฝึกงานอะไรที่เป็นประโยชน์เด็กขอเงินพ่อแม่เที่ยวกลางคืนไปวันๆโชว์วัตถุนิยมว่ากูรถกูขับรถไรสังคมมันวัดกันแค่นี้วงเล็บเห็นมากับตาพวกดีๆก็มีแต่มันน้อยเอาจริงๆนะผมว่ามีแค่ 10% ในขณะที่เด็กสหรัฐพวกมิดสแตนฟอร์ดหรือเด็กจีนชิงหัวปิดเทอมพยายามหางานทำฝึกงาน UN World Bank JP Morgan หรือมาค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในไทยอย่าเพิ่งเดือดลองฟังต่อให้จบ 3. จ่ายครบจบแน่ปริญญาขยะเต็มบ้านคือหางานอะไรทำไม่ได้มีแต่อยากจะรวยผมจะทำธุรกิจคือมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากขายของนอกจากนี้ยังมีทุจริตผันงบกระทรวงศึกษาให้ทุนกู้ยืมเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของสุดท้ายก็หนี้ศูนย์เพราะเด็กบ้านนอกได้มาเข้ากรุงสักแต่ว่าได้ปริญญาระดับบ้านแต่มันหางานทำไม่ได้ปีหนึ่งหมดเงินภาษีประเทศชาติไปหลายหมื่นล้านเรื่องเร็วๆแบบนี้ไม่เคยถูกตรวจสอบอย่าเพิ่งโกรธฟังต่อ 4. ภาษาอังกฤษห่วยแตกขั้นเทพจริงๆอาจารย์จุฬาส่วนใหญ่ก็ลอกบทความฝรั่งมาแปลไม่มีความคิดอะไรที่ใหม่หาน้อยคนที่จบระดับโลกไปดู CV เอาเองจบมหาวิทยาลัยห้องแถว B class ทั้งนั้นงานวิจัยขยะ copy paste เต็มไปหมดครูมัธยมเอาแค่โรงเรียนในกรุงเทพผมเคยถูกเชิญไปพูดยังออกเสียงสะกดศัพท์ไม่ถูกเลยจะสอนเด็กให้ถูกได้อย่างไรแล้วโรงเรียนในอำเภอปัวจังหวัดน่านมันจะห่วยแตกขนาดไหนคิดดู 5. ความรู้ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีมันหมุนเวียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยรู้แต่ภาษาตัวเองไม่มีความสามารถแข่งขันอะไรในระดับโลกโลกทัศน์สุดจะแคบสำนักข่าวไทยรายงานแต่เรื่องเซ็งเคร็งไม่ได้สร้างคุณค่าความรู้อะไรคนนั้นทองกับคนนี้ไปทำงานมาหลายประเทศเช่นฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้บอกได้เลยนักเรียนไทยโคตรจะขี้เกียจไม่รู้ปีหนึ่งอ่านหนังสือกันกี่เล่มรัฐบาลไหนจะคิดแก้ไขบ้างหนอขี้เกียจปริญญาซื้อหาได้จบได้กลายเป็นคนโง่ขึ้นไปอีกคนหนึ่งเพราะมีใบประกาศมีทิฐิเพิ่มหมิ่นเงินน้อยทำอะไรไม่เป็นคิดสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ได้เบียดเบียนครอบครัวประเทศชาติเป็นภาระเป็นปัญหาสังคมไร้คุณภาพอ้างตกงานที่แท้ขาดความรู้ความสามารถทุกอย่างชอบจะซื้อจะกินจะอยู่แบบสบายขาดการศึกษากล่อมกล่าวจิตไม่มีความอดทนต่อสู้เป็นคนงอมืองอเท้าอาศัยผู้อื่นสมองคนอื่นไปวันๆโตแบบแข่งแย่งชิงดีกันไม่มีทีมเวิร์คเริ่มแต่แย่งสมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังไม่จบต่อให้จบต่อไปบ้านเมืองจะวุ่นวายเพราะคนในชาติคิดสร้างไม่เป็นหมดสมบัติชาติผลาญหมดผลาญทรัพยากรวัวควายไร่นาป่าไม้แร่ธาตุหมดแล้วจะกลับมาอยู่อย่างเดิมก็ไม่ได้จบปอโทปอเอกทำไรทำนาไม่ได้หากินเองไม่ได้อนาคตเป็นทาสเขาเด็กขาดคุณภาพก็เป็นผู้ใหญ่ไร้คุณภาพเป็นคนชราก็เป็นภาระประเทศชาติแน่นอนมีใบประกาศใบปริญญาแต่สังคมโลกไม่ยอมรับก็ศูนย์เปล่าต้องรีบแก้ไขเรื่องเหล่านี้ด่วนเร่งพัฒนาสังคมขอถอนให้ใจทิ้งเฮ้อเป็นไงเนี่ยผมบอกผมไม่แน่ใจนะผมยืนยันนะบันทึกเสียงไว้แล้วด้วยเพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์แนวหน้านำมาพาดหัวเลยบอกดร.อาทิตย์โพสต์เศร้าใจจีนวิจัยการศึกษาไทยห่วยแตกแล้วก็ตามที่ว่าเราก็ต้องฟังกันดูนะจริงไม่จริงผมไม่รู้แล้วมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะส่วนใหญ่จะบอกนะมันก็ห่วยแตกจริงๆอย่างที่เขาว่ามาคือเราเปิดใจกว้างๆหน่อยนะจริงไม่จริงแต่ว่าท่านฟังก็ลองไปคิดดูแล้วกันผมไม่มีเวลาวิจารณ์เยอะแต่จะเก็บข้อความนี้ไว้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตเก็บก่อนที่จะลบอ่ะเรียบร้อยท่านฟังครับกองสลากเขาตอนกำลังเดินหน้าฟังความคิดเห็นคุณมานพเกษราที่คุณบอกจริงสุดๆครับก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านกองสลากกำลังเดินหน้าฟังความเห็นประชาชนเรื่องการออกหวยชุดโดยพบว่ากว่า 70% จาก
การไปสำรวจมาเนี่ยนะคือคุณธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะโฆษกสลากบอกว่ากว่าออกไปแสดงไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องการทำสลากแบบรวมชุดปรากฏว่าคนร้อยละ70เห็นด้วยบอกรวมชุด5ใบขายชุดละ400มันกำลังดีไง5ใบคนอยากซื้อใบเดียวก็ซื้อไป80กองสลากรวมมาเลยผมว่าไม่ต้องไปรวมชุดก็ได้ก็พิมพ์ไปเลยใบละ400มีเลขตั้งแต่นี้ถึงนี่ก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับเขากำลังเดินหน้าฟังความเห็นประชาชนที่จะออกหวยชุดแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะทำมีประเด็นที่เกี่ยวกับจังหวัดระยองบ้านผมอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเมื่อวานนี้สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยองจัดให้มีการสัมมนาหัวข้ออนาคตเมืองระยองผ่านมุมมองดร.ชัดชาติมีใครบ้างครับดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบมจ. Quality House บรรยายพิเศษในหัวข้ออนาคตเมืองระยองจัดที่โกลเด้นซิตี้ระยองมีท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าระยองคุณเปรมสอนศรีวิบูลชัยนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หลายคนให้การต้อนรับมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องที่ดร.ชัดชาติพูดถึงเรื่องการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่ามันจะเกิดโครงคือตอนนี้มันเกิดขึ้นคือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ต่อไปเนี้ยนักลงทุนผู้ประกอบการจะเข้าไปในพื้นที่ระยองเพิ่มมากขึ้นแต่มันจะเป็นการเข้ามาในอีก3ปีข้างหน้าพร้อมกับแรงงานต่างถิ่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ใช่มาปุ๊บเลยทีเดียวภายใต้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้บริหารอาจไม่ต้องเดินทางลงพื้นที่เองแต่เป็นการสั่งงานจากที่อื่นส่วนการที่จะสนับสนุนให้ระยองมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นเนี่ยต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วคุณชัดชาติเน้นเลยนะบอกต้องไม่มีมลภาวะต้องลดพื้นที่อุตสาหกรรมลงแล้วต้องมีการดึงคนเก่งจากทั่วโลกหรือทั่วประเทศอย่างน้อยทั่วประเทศให้มาอยู่เมืองระยองเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่การพัฒนาการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวควบคู่กันไปมันถึงจะทำให้ระยองมีจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมีสวนผลไม้คุณภาพมีทะเลสวยงามสนามบินอุตภเปาอย่างเงี้ยนั้นต่อไปเนี่ยครับท่านฟังครับคนระยองต้องปรับตัวเยอะๆและที่สำคัญนะเขาเน้นเรื่องความสะอาดของบ้านของเมืองระยองต้องเปลี่ยนลุคใหม่คือต้องปรับไปสู่การเป็นเมืองสะอาดไม่ใช่ผมว่าจริงๆประเทศไทยทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะระยองอ่ะมันต้องเลิกไอ้แบบทำอะไรตามสบายไทยแท้กินตรงไหนทิ้งตรงนั้นเลอะเทอะสกปรกเราเนี่ยเกิดมาในประเทศที่มันดีที่สุดของโลกนะน่าเที่ยวที่สุดแต่แย่ที่สุดคือเรื่องของความสกปรกอยากจะเลอะทิ้งตรงไหนอยากจะทำอะไรทำเรื่องการจราจรเนี่ยผมบ่นบ่อยแล้วโดยคนว่าหาว่าปากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองเรามันเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยดีขึ้นวันนี้ข่าวเยอะผมเอาเรื่องละนิดละหน่อยแล้วกันนะตอนนี้6:29แล้วตอนนี้เขากำลังมีการล่ารายชื่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ change.org นี่ผมก็ได้รับทุกวันมันจะมีเว็บไซต์ชื่อ change.org เมื่อวานนี้ก็ได้รับเขากำลังรณรงค์ให้ทำอย่างนี้ครับคือยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรให้กับตำรวจเขาจะเอารายชื่อไปยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมียอดผู้สนับสนุนแล้วเกือบหมื่นแล้ววันนี้คงจะครบหมื่นเขาตั้งเป้าไว้หมื่นคนคือเป็นการรณรงค์ว่าในแต่ละปีเนี่ยค่าปรับจราจรมียอดรวมหลายร้อยล้านบาทส่วนหนึ่งถูกแบ่งไปให้ตำรวจผู้จับปรับซึ่งเขาบอกจะดีไหมถ้าค่าปรับจราจรทั้งหมด 100% ถูกเอาไปใช้เพื่อพัฒนาการคมนาคมและความปลอดภัยบนท้องถนนนโยบายคือให้ยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรให้กับตำรวจเพราะเขาบอกตำรวจควรเอาเวลาไปรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองแทนที่จะไปตั้งด่านจับปรับคนทำผิดจราจรตัวอย่างมีคนมาแจ้งจับว่าของถูกขโมยตำรวจไม่ค่อยกระตือรือร้นตามจับคนร้ายแต่ไปพยายามไปตามจับปรับคนใช้ถนนอันนี้เป็นการรณรงค์นะไม่ใช่ผมว่านะเขาก็เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลยกเลิกการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าปรับจราจรให้ตำรวจ
เพราะมันเป็นเหมือนกับแรงมันไม่เป็นแรงจูงใจให้ตำรวจไปทำงานอื่นไงลองดูนะเขาจะรณรงค์ได้ผลแค่ไหนเรื่องของเมจิกสกินผมวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานไปเยอะแล้วที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่รายสุดท้ายเดี๋ยวมีอีกครับก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็จะมีต่อไปผมบอกแต่เมื่อวานบอกมันต้องมีเจ้าภาพต้องมีเจ้าภาพจะเป็นใครก็ตามครับหรืออย่างน้อยคนที่มีหน้าที่อยู่ต้องทำงานให้มากกว่านี้ไม่งั้นมันจะเกิดลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างเมื่อวานนี้กรณีเมจิกสกินตำรวจก็ไปค้นโรงงานปรากฏว่าเป็นแค่บ้านจัดสรรธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับเป็นเพียงบ้านพักอาศัยมีตราประทับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ตราประทับของบริษัทเมจิกสกินแต่ไม่เจอเครื่องมืออะไรแล้วนะครับมีแต่เครื่องปั่นครีมเท่านั้นแล้วก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวผู้บังคับการกองปราบครับพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผบ.ก.ป.พูดถึงความคืบหน้าในการมอบตัวของผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนที่ออกหมายจับไป8คนตอนนี้มอบตัวแล้ว7คนยังเหลือคนสุดท้ายชื่อนายพินิธิติระโอ้ยชื่ออ่านยากพินิธิติระณวัตถุพรทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์ในการขายล่าสุดได้รับการประสานนะครับบอกว่าจะเข้ามอบตัวไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานหรือยังนะครับแต่ว่าเขาประสานแล้วแล้วท่านวิริชัยทรงเมตตารองผบ.ตร.ครับไปสอบสวนธนันพันธนันพัฒน์บุญโยสิทธิ์1ใน8ผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งก็ยังให้การปฏิเสธบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็พรุ่งนี้เขาจะมีการพิจารณาให้เกี่ยวกับวันนี้สิจะมีการพิจารณาให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวคราวนี้มันไปเกี่ยวกับคนหลายส่วนโดยเฉพาะดาราผู้มีชื่อเสียงอะไรทั้งหลายจากกรณีนี้แหละครับอย่างเช่นคุณกะละแมรู้จักกันดีอยู่นะครับพัชรศรีเบญจมาศเมื่อวานนี้ออกมาเปิดใจหลังจากถูกโยงไปกับธุรกิจเมจิกสกินที่บอกว่าเธอไม่ได้รับรีวิวผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวเป็นพิธีกรรับจ้างทั่วไปเขาติดต่อมาว่ามีการเฉลิมฉลองยอดขาย9ล้านก็มีพิธีกรหลายคนเหมือนงานเลี้ยงทั่วไปแล้วก็ไปในงานไม่ได้มีการไปจับต้องสินค้าหรือไปพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้าเป็นการเฉลิมฉลองมากกว่าว่าเขาได้ยอดขายเท่าไหร่เธอบอกเธอก็ทำหน้าที่พิธีกรอย่างเดียวสรรพคุณต่างๆเจ้าของแบรนด์ก็เป็นคนพูดอยู่แล้วไม่ต้องไปการันตีเดี๋ยวก็รู้เธอบอกเธอก็ตกใจนะที่รู้จักว่าเมจิกสกินถูกจับยอมรับว่าตกใจตอนนั้นนั่งอยู่ข้างเวทียังพูดกับนันเน็กนันเน็กนึกออกนะคนที่ใส่แว่นผมทรงแปลกๆนะว่าเอ้ยเขาขายได้ตั้ง900 ล้านยังคิดเลยว่าเรื่องที่เราทำอะไรกันอยู่แล้วหน้าที่ก็ดำเนินไปตามสคริปต์เชิญคนนั้นขึ้นมาแจกรางวัลรับรางวัลอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวรู้มันเดี๋ยวนี้สื่อสังคมออนไลน์มันเยอะทุกคนมีกล้องอยู่ในมือไงก็ถ่ายไว้ใครที่หยิบผลิตภัณฑ์มาบอกนี่นะฉันใช้มาแล้วใสจริงๆขาวมองทะลุหลังเดี๋ยวเจอเพราะฉะนั้นคุณการแม่บอกส่วนตัวแล้วถ้ารีวิวก็ต้องใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วต้องใช้จริงกินจริงถึงพูดได้นะครับจะพักกันเสียเดี๋ยวน่าจะดีมีคนวิจารณ์มานะครับก็คงบอกคำวิจารณ์ของจีนเหมือนเข็มทิ่มแทงหัวใจแต่ต้องทนยอมรับความจริงครับขอบคุณมากครับหลายคนแสดงความรู้สึกออกมาแต่ไม่อยากจะเป็นสาธารณะก็ได้ครับในไลน์ผมย้ำอีกครั้งนะครับ ID Line 0800947272ท่านฟังแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาคุยเรื่องอะไรคือเรื่องของท่านฟังครับคือโลกทุกวันนี้มันอยู่ยากจริงๆนะแล้วเราไม่รู้ด้วยเรื่องนั้นมันจริงเรื่องนั้นไม่จริงเวลาใครมาบอกอะไรหรือใครส่งอะไรมาเนี่ยเราต้องอย่างโบราณเขาว่า5หารใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาว่าต้องเอา 1,500 หรือไม่ก็ 50,000 หารผมเนี่ยเวลาจะนั่งคุยข่าวแต่เช้าบางทีก็นั่งดูแล้วดูอีกเรื่องนี้มันเหมาะไม่นอมันจะเล่าดีไม่นอโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องไอ้ข่าวฆ่ากันข่มขืนกันอะไรนี้ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่นะครับมันมีทุกวันขายาบ้าจับได้เท่านั้นล้านเม็ดเท่านี้เม็ด
เยอะแยะผมก็จะพยายามเอาข่าวที่มันเป็นประโยชน์กับทางสังคมเนี่ยนะครับบางอย่างแต่จำเป็นต้องเล่าบางอย่างวันนี้เดี๋ยวมันจะมีอยู่เรื่องนึงแก๊งทวงเงินมันไปทวงหนี้ไม่เจอลูกหนี้ทำอะไรครับข่มขืนลูกสาวซะเลยเดี๋ยวกลับมาครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมด้วยกันแล้วก็ยินดีต้อนรับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาในวันนี้มีคนเข้าไปทวงในไลน์อีกบอกทำไมไม่เห็นภาพโอบอกมาแล้วครั้งที่108นะครับเพราะมันคือรายการวิทยุผมเพียงมาสายช่องทาง Facebook เอาสัญญาณไปเพื่อออกวิทยุนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่อยากจะต้องเตรียมตัวอะไรมากเอาแค่นี้นะยินดีต้อนรับไม่ว่าท่านจะอยู่เหนือกลางอีสานใต้ที่ติดตามรับฟังทาง Facebook Live แล้วก็ถ้าเกิดใครตื่นสายฟังไม่ทันย้ำที่ผมประกาศไปเมื่อเช้าบอกว่าต่อไปผมจะลบ Facebook Live เพราะว่ามันรกจริงๆไปติดตามในเพจลุง8สีหรือไปที่ YouTube ใน channel ลุง8สีจะอยู่ที่นั่นทุกวันตอนสายๆนะครับยังไม่จบเรื่องของไอ้ยาปลอมไอ้อาหารเสริมอะไรเนี่ยครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณนาคาทวิชาวัฒน์เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้พิจารณาตีความผิดกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมที่มีส่วนผสมของยาอย่างเช่นไวอากร้าเป็นความผิดในการขายยาปลอมแทนการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมเพราะความผิดโทษฐานการขายยาปลอมปัจจุบันคือคุกนะครับไม่เกิน 3-5 ปีให้มีความเกรงกลัวมากขึ้นต่อความผิดแล้วเขาบอกว่ากรณีของดาราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผลิตภัณฑ์ของดาราผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้สารผมไม่รู้จักมันนะเขาบอกสารไซบูทรามีนมันเป็นสารตั้งต้นยาบ้าเพื่อลดน้ำหนักเพื่อใส่สารประหลอดเพื่อให้ผิวขาวในขณะที่ผลิตภัณฑ์กาแฟบางยี่ห้อมีส่วนผสมไวอากร้าของจีนแล้วก็สารออริสแตทเพื่อดักจับไขมันอย่างเงี้ยผมถึงบอกนี่ไงมันต้องมีเจ้าภาพอย.ครับตื่นเถอะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันคือทุกวันนี้เราคนไทยเราอยู่กับผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยรอบตัวแล้วสื่อมันมาไงนี่ผมเพิ่งรู้เมื่อวานเนี้ยนินทาแม่ยายหน่อยเถอะแกก็กระเสือกกระสนจะซื้อยาให้ได้แกคงไม่ฟังใครอยู่ไปเล่าแกฟังนะแกก็จะซื้อให้ได้ไอ้ยาตะบอกตะบวยที่บอกกินแล้วมันสามารถเดินได้เฮ้ออะไรได้นะครับน้ำผลมงผลไม้อะไรแกเนี่ยขวดละเท่าไหร่ 2,000 แม่เจ้าแล้วใครไม่ให้ก็ไม่ได้ด้วยนะฮะแกก็เชื่อแกนั้นฟังวิทยุอยู่ทุกวันกินแล้วมันเป็นอย่างนั้นกินนี้เป็นอย่างนี้ผมเห็นเด็กบางคนกินโอ้โหมันอยากจะใสมันจะขาวไปขนาดไหนและเราอยู่กับผลิตภัณฑ์อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย.สคบ.พาณิชย์หรือตำรวจเรื่อยช่วยกันเอาเป็นเอาจริงเอาจังทีเถอะครับผมว่ามันไม่ไหวแล้วล่ะบ้านเราผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่รอบตัวเออผมเกือบลืมไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผมไปนั่งจัดรายการพูดจาภาษาระยองที่วิทยุหนองตะพานคือทุกวันที่จะไปคุยที่นั่น
ไปนั่งรวมตัวกับคุณหมอมนวยสุวรรณพิทักษ์กับอาจารย์สมคิดสุทธิศรีผอ.สมคิดเนี่ยอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขอเอ่ยชื่อนะคงจะนั่งฟังอยู่สมชัยวงพิทักษ์บอกโทรอาจารย์ไอ้ช็อตไฟฟ้าเนี่ยไปซื้อได้ตามตลาดนัดเห็นไหมผมบอกเฮ้ยแล้วไม่มีใครก็จับเหรอไม่มีมีแต่คนไปไถมันไถคนขายเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆผมจะเอาที่กี่เครื่องละอ่ะเดี๋ยวซื้อมาให้ดูก็ได้มีงี้ด้วยเนี่ยผมบอกเราอยู่ท่ามกลางวัตถุอยู่ยาอาหารเสริมอาหารอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวไม่จบเรื่องหมอแสงนะครับพลาดหัวไปแล้วเดี๋ยวไม่จบหมอแสงออกฉุนแล้วครับหมอแสงหรือนายแสงชัยแห่เลือดตระกูลหรือหมอแสงให้สัมภาษณ์หลังจากที่กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกมีการหารือร่วมกันกับรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็แถลงข่าวว่ายารักษาโรคมะเร็งของหมอแสงรักษามะเร็งไม่ได้หมอแสงเลยออกยั่วบอกในเมื่อทุกคนบอกมะเร็งไม่สามารถรักษาหายขาดได้ทำไมเราไม่ทำให้มันอยู่ในร่างกายแล้วปรับสภาพในร่างกายเราไปฆ่ามันทำไมต้องมาฆ่ามันด้วยสารเคมีทำไมไม่มองผลกระทบว่าสารเคมีมีผลกระทบไหมทำไมทุกสถาบันการแพทย์ไม่ยอมพูดว่าไอ้คีโมฉายรังสีมันกระทบต่อร่างกายเราทำเพื่อสมุนไพรแบบนี้ผมก็ไม่ได้ทำเขาบอกเขาก็ไม่ได้ทำขายเขาทำแจกดีไม่ดีเดือนนี้อาจจะแจกเป็นเดือนสุดท้ายแล้วปรากฏว่าเนี่ยครับอาจารย์หมอมาเองผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่นบอกเลยบอกขอปรบมือดังๆให้กับผลงานชิ้นโบแดงของกระทรวงที่กล่าวมาพูดความจริงไม่โน้มเอียงไปกับกระแสความเชื่อของสังคมไทยอยากจะพูดถึงเรื่องการศึกษาทดลองยารักษาโรคมะเร็งที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในปัจจุบันแล้วก็พูดถึงขั้นตอนในการหลอดทดลองขั้นตอนการศึกษาในหนูขั้นตอนการศึกษาในคนโอ้ท่านเล่ายาวท่านฟังครับถ้าเกิดใครสนใจนะลองไปเสิร์ชคำว่าหมอเอื้อมแขสุขประเสริฐจดชื่อไว้ก็ได้เอื้อมแขสุขประเสริฐแล้วเดี๋ยวท่านจะเจอคำนี้นะครับที่ผมไม่เล่ายาวเพราะว่าเวลาผมน้อยจริงๆท่านบอกว่ามันมีอยู่ตอนนึงบอกว่าเห็นกันชัดๆว่ายาสมุนไพรของนายแสงชัยตกคุณสมบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือไม่มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นถ้าตามขั้นตอนก็คือเขาก็เลิกที่จะเอามาศึกษาอะไรต่อไปเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคจริงๆคือถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็ยังมีขั้นตอนในการพิสูจน์อีกเยอะไม่ใช่อยู่ดีเอามาแจกปริมาณที่เหมาะสมที่ควรจะกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีการศึกษาผลข้างเคียงมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบในฐานะหมอมะเร็งเพราะหมอเป็นหมอมะเร็งโดยตรงอยากขอให้เพื่อนๆช่วยกันอ่านมากๆช่วยกันแชร์ให้ด้วยอะไรเงี้ยท่านก็บอกไปบางคนกินไปแล้วมีผลข้างเคียงตับวายไตวายกระหม่อมก็เยอะผมก็เคยบอกแล้วนะเคยมีคุณหมอท่านหนึ่งเคยพูดกับผมเอ่ยชื่อก็ได้คุณหมอยุพินท่านเคยเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลระยองปัจจุบันท่านลาออกไปแล้วท่านบอกว่าพี่เวลาพี่ป่วยไปหาหมอเนี่ยพี่ตัวคนเดียวเลยเนี่ยนะยาเนี่ยเขายังต้องให้ยาพี่แบบนี้พออีก3 วันก็ยังเปลี่ยนยาเลยคนเดียวเนี่ยยังต้องเปลี่ยนยาไปเป็นระยะเป็นหวัดเหมือนกันเด็กกินเท่านั้นผู้ใหญ่กินเท่านี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนกินเหมือนกันหมดหมื่นคนกินเหมือนกันหมดก็แล้วแต่พี่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นี่ผมก็ไม่ได้ไปชักโน้มอะไรใครนะครับเล่าไปตามที่ได้ยินมาโอ้เห็นอันนี้ผมชอบมากท่านฟังใครจะลองดูบ้างก็ได้นะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสิริออนหรือน้องแอนเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่สิริออนกาสุยะอายุ32 ปีคือที่กำลังจะเล่าเนี่ยท่านฟังอาจจะไม่เห็นภาพผมต้องบรรยายนิดหนึ่งที่แขนข้างขวาเธอนะครับมันจะมีรอยสักเป็นตัวเล็กๆๆๆๆโอ้แต่คนสักเก่งมากครับท่านฟังครับสักรูปอะไรเป็นตัวหนังสือเลยครับเธอบอกตอนเด็กๆ เนี่ยเธอชอบรอยสักอยู่แล้วแต่หาลายที่ถูกใจไม่ได้เธอเลยสักอะไรรู้ไหมฮะสักไอ้นี่ยาตัวยาที่เธอแพ้เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยแพ้ยาขั้นรุนแรงแล้วก็กลัวแล้วก็เป็นที่มาของรอยสักนะครับ
เธอบอกว่าตอนนั้นเดี๋ยวเกิดเราเป็นลมหรือไม่มีสติขึ้นมาเราจะไปบอกเขาไม่ได้ว่าแพ้อะไรบ้างหรือคนเอาเราไปส่งโรงพยาบาลแล้วเกิดเขาไม่ได้ดูเงี้ยเอายายาบางตัวใส่เข้าไปถึงช็อกถึงตายเลยอย่างเงี้ยเธอก็เลยบอกว่าเอาสัญลักษณ์รูปงูพันถ้วยยาของเทพีไฮเยซึ่งอยู่ในวงการแพทย์น่าจะเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นรอยสักเธอบอกว่าสักเพราะกลัวตายเออเขาท่านะฮะงั้นได้อยากสักนะเธอสักเป็นรูปไอ้เนี่ยถ้วยยาท่านมองเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของวงการแพทย์ที่มันจะเป็นรูปถ้วยยาแล้วก็มีงูพันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแถวเลยครับยาตัวยาที่เธอแพ้ยาตัวนี้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 เออเขาท่าเธอบอกนี่คือยันกันตายของแท้ยันกันตายของแท้เพิ่งเคยเห็นคิดได้ไงเหลือเวลาเหลือสัก10กว่านาทีท่านฟังครับทุกวันนี้อย่างที่บอกของปลอมมันเยอะนี่ก็มีข่าวครับคุณดวงกมลเจียมบุตรเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติบอกว่าตอนนี้การซื้อขายอัญมณีเครื่องประดับในท้องตลาดเริ่มมีการปลอมใบรับรองคุณภาพที่เราคนไทยเรียกสั้นๆบอกใบเซอร์เซอร์ติฟิเคตนั่นแหละเราก็เรียกใบเซอร์เดี๋ยวนี้พระยังมีใบเซอร์เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันปลอมกันแล้วนะการพิมพ์เรียนแบบใบเซอร์ซึ่งเป็นการปลอมขึ้นมาหรือบางทีใช้ใบรับรองจริงที่ผู้ประกอบการได้รับหลังจากได้รับการตรวจสอบสินค้าแล้วแล้วก็เปลี่ยนสินค้าเอาของปลอมมาขายแทนก็มีมันเดี๋ยวนี้เขาต้องบอกอยู่ยากไงของปลอมมันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่มีแก๊งเงินดำอีกนะครับท่านฟังเคยได้ยินเรื่องไหมแก๊งเงินดำหลอกนี่โดนไป4ล้านกว่าบาทที่กองบังคับการปราบปรามพลตรีไมตรีฉิมเฉิดตอนนี้งานหนักครับไอ้พวกแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นมันเยอะไปจับนายปีแอร์อเลนกันจุยแล้วก็นายจีนโรเบิร์ตคองเน่เป็นคนแคเมรูนพวกนี้ชอบหลอกเรื่องอะไรก็คือแก๊งเงินดำก็จะหลอกว่ามันจะหลอกคนไทยเนี่ยนะคือมีคนคนหนึ่งไปแจ้งบอกว่าเป็นเหยื่อแก๊งเงินดำมีเพื่อนที่จะเดินทางมาเข้ามาแล้วก็ทำธุรกิจซื้อขายทองราคาถูกกับคนแคเมรูนสนใจตกลงซื้อกันมาซื้อกันไปแล้วต้องมีการโอนเงินแล้วก็บอกเงินเนี่ยมันจะเป็นเงินมาที่ต้องไปซื้อน้ำยามาเป็นสารเคมีพิเศษอะไรแบบเนี้ยผมไม่เล่ายาวแล้วนะเพราะเคยเล่าหลายหนแล้วเนี่ยทุกวันนี้มันยังหลอกกันอยู่ได้ไงแก๊งเงินดำเมื่อวานนี้กองปราบจับได้โดนไป4ล้านกว่าบาทเพราะนั้นท่านฟังครับทุกวันนี้ถึงบอกอะไรอยู่รอบตัวเรามันปลอมไปหมดอ่ะ6โมงกับ48นาทีเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆผมไปเรื่องนี้หน่อยครับเห็นข่าวเมื่อวานนี้นักอนุรักษ์เครือข่ายลุ่มน้ำปิงตอนบนเขาออกโรงมาแล้วครับมาปักหลักหน้าที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5เชียงใหม่ไอ้ที่ซึ่งเขากำลังสร้างบ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านป่าแหว่งปรากฏว่าเครือข่ายนักอนุรักษ์เหล่านี้มาทำไมครับมานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ถือศีลแล้วก็อดอาหารเรียกร้องทุกฝ่ายให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหากรณีโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรภาค5ที่ชาวบ้านเขาเรียกบ้านป่าแหว่งเนี่ยเป็นพื้นที่รอยป่ารอยต่อของป่าดอยสุเทพโดยนักอนุรักษ์เหล่านี้บอกขอยึดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้งคือเราเข้าใจทุกคนเข้าใจครับว่ามันสร้างด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเงินผมเนี่ยผมเงินท่านด้วยเงินของคนไทยทุกคนเอาไปสร้างตรงนั้นมันจะทบเนี่ยคือสร้างเสร็จแล้วทบใครเป็นเจ้าภาพแล้วมันจะมีผลอะไรไปเยอะต้องดูดีๆเหมือนอย่างที่ท่านนายกว่าแต่ท่านนายกพูดเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องให้มันเกิดป่าขึ้นทำไงมันจะอยู่กันได้ยังไงแต่ผมก็บอกว่าคือมันบ้านก็คือบ้านนะถ้าบ้านอยู่ป่ามันก็ไปอยู่ไม่ได้มีป่ากับบ้านมันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับนอกจากปลูกต้นไม้อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคิดกันให้ยาวคือถามว่าเสียดายไหมเสียดายไม่มีใครไม่เสียดายหรอกครับแต่ถ้าเป็นใจผมนะในผมส่วนตัวนะผมเสียดายป่ามากกว่าผมบอกแล้วไงบ้านเราเอาเงินไปทำอะไรที่มันขอโทษเคยเอาเงินไปผลาญให้มันชิบหายมากกว่านี้มาเยอะแล้วสารพัดโครงการถ้าไม่ทุบมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปมันอยู่มันตรงนั้นแหละครับแล้วมันก็จะแหวงอยู่อย่างนั้นไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานชั่วกันละปาประสานแต่ถ้าทุบยอมเสียตัง
นะครับยอมเสียตังค์ป่ามันก็กลับคืนของมันมาแต่ต้องคิดให้ดีว่าจะทำไงนะครับขั้นตอนมันต้องมีผมไม่ใช่ว่าแบบบ้าเลือดไปถึงไล่ทุบปักๆๆเลยไม่ใช่คุณนิติพงษ์หอนาคเป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเขาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวานเนี่ยครับบอกว่าโบราณมีกฎหมายเปรียบเลยนิ่งเสียตะมึงทองข้าแต่ศาลที่เคารพสกิดกันเองสักนิดเป็นตะมึงทองกันเถิดเหลือหลักให้ราษฎรไว้ให้เชื่อถือบ้างเถิดแล้วก็ว่ายาวไปเลยครับตอนจบคุณดี้บอกว่าคือมันจะมีบางคำเนี่ยจะแรงไปนิดนะท่านไม่รู้ดอกว่ามูลค่าของการที่ประชาชนต้องการต้องเคารพการตัดสินทางตุลาการของท่านอย่างเต็มใจมันแพงกว่าไอ้บ้านพักเอาเสียงในฟิล์มนะมันแพงกว่าไอ้บ้านพักหาเหวนั่นนักและก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านเดือดร้อนสักเท่าไหร่ดอกเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการสาขาอื่นๆสรุปข้าแต่ศาลที่เคารพนิ่งเสียเถิดอย่าปล่อยให้ตัวเองให้เป็นเหยื่อของคนที่กำลังจะอาศัยจุดอ่อนของท่านมาทำลายความน่าเชื่อถือของอำนาจอธิปไตย1ใน3ของบ้านเมืองเลยความจริงแรงวันนี้นะผมตัดบางตอนมา ยังเป็นประเด็นต่อไปครับมันยังไม่ได้จบเอาแค่นี้ก่อนเรื่องโกงเงินคนจนมาอีกแล้วครับท่านเกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ว่าการอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งผมฟังทีนึงผมรู้สึกหดหูทุกทีขนาดชื่อไม่น่าจะไปโกงเขาแล้วเนี่ยครับมันเหมือนไปจกเงินในกะลาขอทานอ่ะเขาคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งยังไปโกงเขาอีกอ่ะปรากฏว่าชาวบ้านเชิญปปท.ก็เชิญชาวบ้านมา30กว่าคนชาวบ้านมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สอบถามชาวบ้านยืนยันบอกเจ้าหน้าที่เอาเงินมามอบให้ชาวบ้านจริงแต่เป็นยอดเงิน 30,000 ไม่ใช่ยอดเงิน 60,000 เนี่ยเจออีกแล้วเอาเถอะครับเดี๋ยวเขาต้องเจอส่วนอีกเรื่องนึงในเรื่องของในกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนี้คุณอัธพลตรึกตรองผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตบอกว่ากลุ่มตรวจสอบภายในของกองทุน19รายเนี่ยตอนนี้ได้เชิญกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องการเซ็นใบเบิกถอนกลุ่มลงบัญชีกลุ่มตรวจสอบภายในมาสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็อีก2สมันสอบถามข้อมูลคงจะเสร็จคุณอัธพลบอกว่าในส่วนของบัญชีที่แปลกๆเช่นโรงเรียนมัธยมที่ไม่ใช่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์หรือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ได้รับโอนเงินจากกองทุนด้วยซึ่งคณะครูก็ชี้แจงว่าเป็นเงินกองทุนจริงแต่เมื่อหลักฐานมาตรวจสอบก็พบข้อสงสัยเอาสรุปว่า7พฤษภาเขาจะชงเรื่องส่งให้หมอทีนะครับท่านนายกแหมเวลามันน้อยจริงเมื่อวานนี้มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องครับเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เอาหลักฐานเส้นทางการเงินในคดีเงินถอนวัดไปพบพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดที่บอกว่างานท่านเยอะจังตอนนี้เป็นผู้บังคับการกองปราบเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดำเนินการออกหมายเรียกพระเถระชั้นผู้ใหญ่5รูปที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพุทธร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อคืนนี้ใครเปิดโทรทัศน์ดูคงจะเห็นโอ้โหเกือบทุกรายการที่มีรายการแบบเชิญแขกมานั่งคุยประเด็นนี้ทั้งนั้นเลยจริงๆผมเข้าใจครับเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นโอ้ท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ระดับมหาเถรสมาคมเมื่อคืนเห็นคุณไพบูลย์นิติตุบันออกโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีก็ยังบอกก็โต้ถึงเถียงกันอยู่นะครับเถียงกันไกลๆบอกว่าคือไม่เห็นแล้วว่าเป็นพระเป็นมหาเถรสมาคมแล้วมันจะเป็นคนพิเศษอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์กฎหมายอีกฝากฝั่งหนึ่งบอกมันไม่ใช่ผมก็จำชื่อท่านไม่ได้นะบอกมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยากให้มันออกมาชัดเจนเพราะเนี่ยขณะนี้บางคนบอกมันมีกลุ่มที่ออกมาปกป้องบอกว่าใช้คำว่าออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาอีกฝากฝั่งบอกปกป้องพระพุทธศาสนาตรงไหนศาสนายังไม่ได้เป็นอะไรแต่ออกมาปกป้องคนต่างหากแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละครับก็มี อีกฝากฝั่งนึงออกมาแล้วครับ
มากระตุ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าขอให้ดำเนินการให้หมดนะครับดำเนินการให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมไม่เล่ายาวแล้วนะโอ้เวลามันไล่หลังมาจริงๆนี่กำลังจะเล่าเรื่องของท่านจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตออกมาเตือนบอกว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทำอะไรต้องรอบคอบอย่าเอาความสะใจเป็นที่ตั้งผมยืนยันนะศาสนาอยู่เหมือนเดิมครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแต่คนเท่านั้นแหละเอาไปเรื่องคุณเปรมชัยหน่อยคุณเปรมชัยเมื่อวานนี้คุณเปรมชัยกรณีเสือดำนะครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ซึ่งมีคุณเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดินทางไปร่วมประชุมด้วยพอนักข่าวเจอก็ไล่ถามเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสือดำคุณเปรมชัยยืนยันเหมือนเดิมบอกไม่ได้ฆ่าเสือดำทุกคนนี้มีแต่คนเห็นใจบริษัทยังมีกำไรตั้งแสนล้านนะครับแล้วตัวเองก็ยังเป็นประธานบริหารต่อไปเพราะไม่ได้ทำคุณเปรมชัยบอกวันนั้นผมไปถึงเย็นวันเสาร์ผมก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็เข้าไปป่าทุ่งใหญ่แล้วก็ถูกจับตอนเย็นโดนกักขัง2วัน2คืนติดต่อใครไม่ได้เพราะถูกยึดโทรศัพท์พอออกมาก็เจอกับนักข่าวเป็นร้อยส่วนภาพที่ออกมาก็ออกไปหมดแล้วคิดว่าทางป่าไม้เป็นคนส่งนะครับท่านก็วางท่านไปแม่วันนี้มีข่าวที่ผมอยากเล่าอีกหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเล่านิดนึงนะแก๊งทวงหนี้เหิมเกริมจังเลยครับเหตุเกิดที่เขตรับผิดชอบโรงพักเมืองแสนสุขชลบุรีคือเรื่องนี้ผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงอายุ14ปีบอกลูกสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศคือเด็กเนี่ยอยู่ในการซึมเศร้ามาหลายวันเด็กเล่าว่ามีในกีรติหรือปลื้มอายุ20ปีอาชีพเก็บเงินกู้นอกระบบเข้าไปเก็บเงินดอกเบี้ยแล้วก็พอดีไม่เจอแม่ซึ่งเป็นลูกหนี้ก็เลยชวนคุยแล้วดึงตัวเข้าห้องนอนลงมือจับข่มขืนจนสำเร็จเด็กบอกไม่กล้าเล่าผู้เป็นแม่ฟังเพราะถูกขู่ว่าจะฆ่าตายแต่สุดท้ายต้องตัดสินใจเล่าให้แม่เพราะกลัวเดี๋ยวคนร้ายมันจะมาอีกแม่บอกรู้จักไอ้ในปลื้มนี่คนเดียวประมาณ2เดือนเนื่องจากมันมาเก็บดอกเบี้ยเงินกู้กับเธอทุกวันวันละ200บาทแล้ววันนั้นเธอไม่อยู่เพราะต้องไปวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่คิดว่าไอ้ปลื้มจะกล้าลงมือข่มขืนลูกสาวเธอเพราะเห็นยังเป็นเด็กอายุแค่14เท่านั้นเองไปแจ้งความแล้วแล้วตอนนี้กลัวว่ามันจะย้อนกลับมาติดตามดูครับ 6:57 นกำลังจะเล่าเรื่องอาถรรพ์อิฐวัดชัยวัฒนารามนะเอาไว้เล่าพรุ่งนี้ก็ได้ไปการเมืองนิดหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พูดกับทูต EU คือเมื่อวานนี้ที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายปีกะตาปีโอละเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คุยไปคุยมาแล้วผลสุดท้ายตอนหลังท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไงก็ตามท่านยืนยันนะครับยืนยันเกี่ยวกับคือคุยกันหลายเรื่องนะผมไม่มีเวลาเล่าจริงแต่ท่านยืนยันบอกว่าขอให้วางใจว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งตามรถแมพแน่นอนนะครับและขอเป็นเรื่องสุดท้ายนะก็คือเรื่องของคุณวิษณุที่เตือนคุณวัชระเพชรทองคือมันมีกรณีที่คุณวัชระไปพูดบอกว่ามีการระดมเงิน 40,000 ล้านบาทเพื่อตั้งพรรคหนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็มันก็คนเข้าใจผิดได้ก็ต้องไปดูว่าผู้พูดมีเจตนาอะไรที่เอาเรื่องไม่จริงมาพูดเมื่อนายวัชระอ้างตัวเลข 40,000 ล้านบาทได้คนนึงก็พูดได้โดยไม่มีข้อมูลความจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพูดโดยไม่มีมูลความจริงออกสื่อสาธารณะยิ่งพูดยิ่งผิดมันลิ้นหลัวแล้วท่านบอกว่ามีความผิดนะครับแล้วก็ยืนยันบอกรัฐบาลนั้นจริงจังในเรื่องการปราบคอร์รัปชันนะครับส่วนเรื่องไอ้ 40,000 ล้านนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่บางทีมันก็เป็นความผิดถ้ามันไม่จริงมันก็เป็นความผิดอ่ะผมรีบสรุปให้ฟังเพราะว่าเวลามันจะจบจริงๆเดี๋ยวไม่พอกับเวลาของการบริการนะครับไปที่ข่าวบริการสักครู่กลับมาครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรก่อนลานะครับมีข่าวฝากมาครับ
ศพของนายประกอบดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่76ขออภัยครับบ้านหมู่ที่6ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจะชาปนกิจวันจันทร์ที่30เมษายนเวลา15นาฬิกาที่วัดชากมะกรูดตำบลกล่ำอำเภอแกลงอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาศพพ่อพรมลิวันวัดยางงามตำบลกระแสบนอำเภอแกลงชาปนกิจวันนี้4โมงเย็นคุณสุรชัยศักดิ์วิจิตรเดชาเสียต๋องบอกมาเวลาหมดครับไปกันยากย้ายกันทำมาหากินพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกแห่งทั้งจังหวัดระยองและก็ใกล้เคียงที่ถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ